สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับ มาครับวันนี้พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับดูนะครับมาดูขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ไม่เคยได้เอามาไลฟ์นะครับจริงๆผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาไลฟ์เท่าที่ควรนะครับวันนี้ก็เลยอยากเอามาไลฟ์ให้ดูนะครับจริงๆที่ไม่ได้เอามาไลฟ์เพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมไม่อยากให้เป็นประเด็นให้พวกที่เขาขายขุนแผนเก้นะครับขุนแผนเก้หลอกลวงอยู่นะครับมาโจมตีได้นะครับเราก็เลยไม่เลือกที่จะไม่ไลฟ์ดีกว่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันคนเริ่มรู้แล้วนะครับคนเริ่มรู้คนเริ่มจับทางพวกกลุ่มคนพวกนั้นได้แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะไลฟ์นะครับแบ่งปันความรู้ให้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องเจาะลึกมากนะครับแต่ให้ดูคร่าวๆได้ก่อนนะครับนะครับขุนแผนปู่ทิมเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นพระยอดนิยมนะครับองค์นึงแบบนี้อย่างหลักล้านนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยองค์นึงเป็นล้านนะครับสวยๆหน้าตาลึกๆอย่างเงี้ยองค์เป็นล้านนะครับขุนแผนปู่ทิมเนี่ยนะครับเราสังเกตง่ายๆจะมี2แบบนะครับโซนจะมี2โซนก็คือบอลที่มันมีเงาแบบนี้นะครับบอลเงาอย่างงี้หรือก็บางคนเค้าเรียกบอลฝุ่นนะครับแบบนี้นะครับกับบอลน้ำมันแบบนี้นะครับนะครับก็เขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเล่นเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกบอลหน้าเดียวอาจจะมีบอลสองหน้ากับบอลหน้าเดียวนี่บอลหน้าเดียวนะครับอันนี้บอลหน้าเดียวนะครับสวัสดีเฮียชัยโรจน์นะครับแบ่งมงได้ครับเนี่ยอย่างนี้บอลหน้าเดียวนะครับอย่างนี้บอลหน้าเดียวนะครับอย่างนี้บอลสองหน้านะครับบอลสองหน้าจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวแกะอันบอลหน้าเดียวดีกว่านะครับแกะองค์สวยๆจริงๆแล้วปู่ทิมเล่นไม่ยากนะครับจริงๆแล้วจำพิมพ์แม่นๆนะครับจำพิมพ์ให้แม่นสวัสดีพี่ตั้มบางมดครับสวัสดีครับจำพิมพ์แม่นนะครับจำพิมพ์ให้แม่นเล่นไม่ยากนะครับจริงๆเล่นไม่ยากนะครับเดี๋ยวแกะออกมาเดี๋ยวโอเคโอเคต้องประณีตหน่อยนะครับต้องประณีตนิดพิธีพิถันนิดนึงนะครับอย่างนี้อย่างนี้บอลสองหน้านะครับต้องบอกว่าพระผงพายเนี่ยนะครับมวลสารหลักๆเนี่ยนะครับมวลสารหลักๆเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยซีเมนต์นะครับผงพายกับซีเมนต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจะมีน้ำหนักนะครับพระจะมีน้ำหนักนะครับพระจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแล้วแกะองค์นี้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแกะองค์นี้ให้ดูด้วยไม้ไม้อยู่นี่โอเคเดี๋ยวแกะองค์บอลน้ำมันให้ดูนะครับบอลแบบเราเรียกว่าบอลเงากับบอลด้านละกันดีกว่านะนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะครับเปิดเสียงนิดนึงครับเปิดเสียงผมพูดดังแล้วนะจริงๆอ่ะผมมาพูดดังแล้วพี่พงศักดิ์ครับแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้เปิดเสียงของโทรศัพท์นะครับอาจจะไม่ได้เปิดเสียงก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้ก็เป็นบอลหน้าเดียวแต่เป็นเนื้อชมพูเห็นไหมเนื้อชมพูนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าปู่ทิมเนี่ยนะครับปู่ทิมเนี่ยนะครับไอ้ที่ฝังนะครับไอ้ที่ฝังพวกเหรียญพวกพระชัยพระกิ่งเนี่ยสมาเก๋หมดนะครับเนี่ยมีตะกรุดเนี่ยนะครับเราดูง่ายๆนะครับนี่คือตะกรุดนะครับตะกรุดจีวรนะครับตะกรุดจีวรเกศาหลวงปู่เนี่ยที่องค์นี้เป็นองค์ที่ผมใช้นะครับองค์นี้องค์ที่ผมใช้นะครับยังเอามาใช้พลาสติกแปะกาวไว้ด้านหลังเลยนะผมไม่ได้พระองค์นี้ไม่ได้ปิดลงไม่ได้ฝังลงไปในเนื้อนะก็คือเอาไว้นอกเนื้อเห็นไหมครับเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยนะครับเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยนะครับมาวางนะครับเอาแผ่นพลาสติกมาวางนะครับ
เอาแผ่นพลาสติกมาวางนะครับเอาแผ่นพลาสติกมาวางนะผมไม่ทักใครผมไม่ได้ทักใครอย่าโกรธกันนะเพราะว่าผมปิดข้อความนะผมเครียดอ่านนะครับโอเคเอาแผ่นพลาสติกมาวางนะครับแล้วก็เอาจีวรเนี่ยแปะไว้ตะกุดเสียบไว้นะครับอันนี้เป็นเลี่ยมนะโอ้นี่ผมใช้เองคือผมใช้เองเนี่ยผมก็เลยต้องเลี่ยมกันน้ำนะครับผมห้อยอยู่นะครับผมก็เลยต้องเลี่ยมกันน้ำนะครับลักษณะการดูพิมพ์เดียวกันหมดนะครับต้องบอกว่าอย่างเงี้ยเรียกบอกแรกเป็นพิมพ์เดียวกันหมดพระจะค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับพระค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับจำแม่พิมพ์แม่นๆนะครับแม่พิมพ์เนี่ยเก๊ไม่เหมือนนะครับแม่พิมพ์เนี่ยเก๊ไม่เหมือนนะครับมีกดลึกกดตื้นนะครับก็แล้วแต่ว่าจะกดลึกกดตื้นถ้ากดลึกๆจะสวยแบบนี้เลยเนี่ยอย่างนี้สวยมากอย่างนี้กดลึกนะครับนี่กดลึกแล้วดูลักษณะบอลเห็นไหมครับดูบอลดูง่ายๆเลยนะครับก็คือบอลเนี่ยจะเป็นบอลแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าบอลฝุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะบอลตากว้างอ่ะเขาบอกว่าโบราณเขาบอกบอลตากว้างนะครับเวลาเราดูเราก็จะเห็นพวกแท่งตัวตัดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแท่งตัวตัดนะครับธรรมชาติพระธรรมชาตินะครับข้างหลังนะครับก็จะมีธรรมชาติของเนื้อที่มันปิ้นนะครับซึ่งเป็นเนื้อชมพูก็เป็นนะครับเนี่ยนะครับเนื้อชมพูนี่ก็เป็นเห็นไหมครับเนี่ยปิ้นขอบๆนะครับนะครับก็ดูนะครับดูขอบปิ้นพวกนี้ดูตัวหนังสือนะครับดูแม่พิมพ์มันจะคมชัดนะครับมันจะคมชัดแล้วขอบเนี่ยนะครับมันจะตั้งเป็นสันนะครับเนื่องจากพระเนี่ยเขามีแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับมีแม่พิมพ์ชัดเจนแล้วคุณแผนเนี่ยต้องบอกว่านะครับเล่นแบบนี้เท่านั้นนะครับเล่นแบบนี้นะครับโซนเนื้อโซนบอลเล่นแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่มีแบบอื่นนะครับเล่นโซนนี้เท่านั้นนะครับเล่นให้เป็นพิมพ์นี้เท่านั้นนะครับดูให้เป็นพิมพ์นี้เท่านั้นนะครับดูความคมความชัดนะครับรายละเอียดของเนื้อนะครับดูแม่พิมพ์ก่อนสิ่งแรกดูหน้าดูหลังนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าตัวยันแต่ละยันแต่ละตัวเนี่ยหลวงปู่ทิมอิสริโกเนี่ยนะครับที่เขียนนะครับเป็นตัวหนังสือพวกนี้คมมากลึกมากนะครับและไอ้ที่ข้างหลังมีเหรียญนะครับมีพระชัยนะครับมีพระกิ่งคินบัญชรมีปกปู่ทิมพวกนั้นพระเก๋นะครับพวกนั้นเป็นพระเก๋นะครับพวกที่บอกว่าเป็นปี15พวกนั้นน่ะอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงเชื่อนะมันไม่มีนะครับมันไม่มีหรอกนะครับพระสร้างปีถ้าเขาบอกว่าเป็นพระปี15คุณเอาพระ17ไปฝังไม่ได้นะครับนะครับพระเอาพระ17ไปฝังไม่ได้พระแบบนี้เนี่ยนะครับซื้อขายจริงนะครับองค์หนึ่งอย่างน้อยหลายๆแสนนะครับสวยๆแบบนี้เป็นล้านซื้อขายจริงนะครับซื้อขายจริงนะครับไม่ได้ไปอุปโลกองค์ละ 4-5,000 3-4,000 มีส่งประกวดติดรางวัลกันไม่มีนะครับเราซื้อขายจริงนะครับอย่างนี้ผมซื้อขายจริงใครมีขายผมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อชมพูนะครับบอลก็จะออกบอลน้ำมันหน่อยนะครับแต่ในโซนชมพูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเนื้ออะไรอย่างนี้ดูง่ายๆนะครับสันคมนะครับพวกนี้นะครับดูสันคมในเนื้อชมพูนะครับคมชัดเห็นไหมครับขนาดเนื้อชมพูยังคมชัดเลยอย่างนี้กดตื้นนะครับกดตื้นนะครับนะครับแต่ว่ามีสันขอบที่คมชัดนะครับสันขอบที่คมชัดพวกนี้คมชัดเห็นไหมครับสันขอบคมชัดนะครับเวลาเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจพระก่อนนะครับบางท่านก็งงไม่เข้าใจนะครับองค์นี้ก็เป็นบอลน้ำมันเหมือนกันนะครับบอลแบบบอลด้านๆนะครับอันนี้เนื้อขาวเนื้อปกติเนื้อผงพายนะครับไม่ใช่เนื้อชมพูแต่บอลหน้าเดียวนะครับมันจะมีบอลหน้าเดียวกับบอลสองหน้านะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับธรรมชาติของพระเนี่ยดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับอย่าไปหลงกลนะครับอย่าไปหลงกลซื้อขายจริงนะครับเราต้องซื้อขายจริงนะครับอย่าเพ้อฝันนะครับอย่าเพ้อฝันอย่างนี้เขาเล่นกันหลักแสนมานานแล้วนะครับสวยๆบางองค์หลักล้านอย่างเงี้ยอย่างองค์เนี้ยเป็นล้านนะครับอย่างเงี้ยเป็นล้านนะครับสวยๆเป็นล้านนะครับเขาเล่นกันหลักแสนมานานถ้าสวยๆเป็นล้านนะครับเป็นล้านมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าไปหลงกลกับกลุ่มคนนะครับจำเนื้อแม่นๆจำพิมพ์แม่นๆนะครับพิมพ์อย่างนี้มาตรฐานอย่างนี้มาตรฐานผงพายหลวงพู่ทิมนะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะผมต้องบอกว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระที่เวลาแขวนเวลาผมใช้ผมใช้หลวงพู่ทิมนะครับผมใช้คุณแผนนะเวลาแขวนแล้วขอได้จริงๆนะครับขอได้จริงๆนะครับด้วยบารมีของท่านด้วยมวลสารด้วยวิชาของท่านนะครับที่ท่านสร้างไว้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าขอได้จริงๆนะครับส่วนองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่ผมใช้บอลสองหน้าบล็อกแรกบอลสองหน้านะครับเนี่ยองค์ที่ผมใช้นะครับองค์นี้ผมจะใช้ติดตัวประจำนะครับแล้วก็สลับแขวนนะครับแขวนบ้างไม่แขวนบ้างอันนี้เป็นเกศาหลวงปู่มีจีวร นะครับอันนี้มาติดไว้ที่หลังนะครับมาติดไว้ที่หลังนะครับบอลคมชัดเห็นไหมครับปีกพวกนี้เนี่ยสำคัญจะคล้ายๆหลวงปู่โต๊ะนะครับเห็นไหมปีกพวกนี้นะครับต้องปิ้นตั้งนะครับปิ้นพวกนี้นะครับต้องมีรอยเห็นนะครับแล้วเป็นสันคมนะครับพวกนี้ต้องเป็นสันคมนะครับพวกนี้นะครับเป็นสันคมถ้าเป็นบล็อกแรกนะครับอันนี้เราจะกำลังจะพูดถึงบล็อกแรกให้ดูคร่าวๆนะครับแต่มันก็มีข้อมูลเชิงลึกกว่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยววันไหนผมจะเรียกสายตรงนะครับที่เขาเล่นปู่ทิมขุนแผนแบบเนี้ยนี่เขาเล่นกันแบบสายตรงจริงๆซื้อขายกันเยอะๆนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังนะเราจะสังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยขอบพวกนี้นะครับนะเป็นสันคมนะครับสวยสวยงามนะครับเป็นระเบียบนะครับองค์ไหนอย่างเงี้ยสวยๆเนี่ยรอยเห็นรอยแท่งตัวตัดเลยนะครับตัวตัดของเนื้อผงมันก็ต้องมีนะปู่โต๊ะก็มีนะไอ้แท่งตัวตัดพวกนี้บางทีเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้ดูได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือขุนแผนนะครับขุนแผนผงพายนะครับผงพายหลวงปู่ทิมนะครับแบบมาตรฐานนะครับแบบซื้อขายได้จริงอย่างนี้องค์เป็นล้านนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโทษอย่างเงี้ยองค์เป็นล้านองค์เป็นล้านอย่างเงี้ยองค์เป็นล้านนะครับองค์อย่างน้อยๆก็เบียดล้านนะครับอย่างนี้หลักแสนนะครับก็ใครมีก็เอามาดูนะครับอย่าเพ้อเจ้ออย่าไปสนใจขุนแผนนะผงพายพิมพ์พิเศษฝังอันนั้นฝังอันนี้ตะกุดทองคำที่เต็มหลังเลยพวกนั้นเก๋ทั้งนั้นนะครับไอ้พวกที่มีพอพลิกหลังมาแล้วโอ้โหตะกุดทองคำเนี่ยเป็นร้อยๆดอกเนี่ยพวกนั้นพระเก๋นะอย่าไปหลงเชื่อนะครับพวกนั้นเป็นแต่เดี๋ยวนี้คนรู้เยอะแล้วล่ะนะครับคงขายใครไม่ได้แล้วล่ะก็เลยพยายามผมก็เลยเอาอันนี้มาให้ดูกันนะครับมาดูคร่าวๆนะครับแบบนี้มีผมซื้อนะครับไอ้แบบนั้นให้ฟรีไม่เอานะแบบนั้นมีให้ฟรีไม่เอาแบบนี้ใครมีผมซื้อนะครับโอเคครับวันนี้ผมโทนบางแคไปก่อนนะครับบอกเรื่องเล่าเรื่องราวแบบนี้ไว้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคนที่เขามีความรู้ที่ซื้อขายเยอะๆเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าลักษณะขององค์พระเนี่ยนะครับมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมก็เข้าร้านปกตินะครับใครอยากเอาภาพมาให้ดูก็พันทิพย์บางวันชั้น3นะครับมาเจอกันได้ครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ